เนี่ยนะครับทุเรียนเนี่ยอาจจะเป็นพืชที่ประสบปัญหาเหมือนกับกาแฟที่เคยเจอมาเมื่อครั้งอดีตนะครับเราก็เลยมองว่าเราต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าด้วยการแปรรูปผลผลิตของเราเองเนี่ยนะครับจากการขายผลสดเอามาแบ่งมาเป็นการแปรรูปนะครับด้วยทุเรียนสุกอบแห้งช่องทางเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยการตลาดได้นะครับอย่างทุเรียนสุกในราคาปัจจุบันเนี่ยมันจะแตกต่างกับทุเรียนดิบนะครับทุเรียนดิบปัจจุบันซื้อที่กิโลกรัมละ 7.5 บาทนะครับพอมาเป็นทุเรียนสุกเนี่ยพ่อค้าซื้อ20บาทช่องทางช่องว่างระหว่างสุกกับดิบเนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลกันแต่พอกลุ่มของเราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็มีนโยบายที่จะซื้อทุเรียนสุกให้กับสมาชิกเนี่ยกิโลกรัมละ50บาทนะครับอันนี้คือการคิดที่จะแปรรูปผลทุเรียนที่เรียกว่าแบ่งส่วนแบ่งการตลาดออกไปในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศจีนหรือไม่ก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องมีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะครับเมื่อไหร่ที่ประสบปัญหาเรื่องของทุเรียนราคาตกต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งทุเรียนส่วนนั้นน่ะเอามาเป็นทุเรียนสุกแห้งนะครับก็จะเป็นผลดีแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีในการบริหารจัดการของทุเรียนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้นะผมว่าอนาคตของชาวสวนทุเรียนก็สามารถที่จะสดใสแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าทุเรียนเนี่ยจะเหมือนกับยางกับปาล์มหรือไม่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดเรื่องการแปรรูปให้ได้แบ่งการตลาดให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าสินค้าเราขายไม่ได้โดยเฉพาะทุเรียนเป็นพืชที่ต่างประเทศนิยมเพียงแต่ว่าให้รู้จักการจัดการนะครับถ้ามาที่รู้จักการจัดการได้เนี่ยรับรองว่าราคาไม่ตกต่ำครับ